นั่นผู้จัดการนี่ว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้โดนไล่ออกแน่อีมนุษย์ป้านี่พวกแกเห็นฉันแล้วซุบซิบนินทาอะไรกันอะยี่ฉันรู้นะทำไมวันนี้ผู้จัดการมาสายจังเลยคะแล้วเสือกอะไรด้วยงานการไม่มีทำกันหรือไงไอ้พวกพนักงานกระจอกและอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครหน้าไหนที่มันนินทาฉันนะฉันจะไล่ออกให้หมดเลยใครกันแน่จะโดนไล่ออกที่แกพูดอะไรอ่ะหมายความว่าไงอ๋อเปล่าครับผมบอกว่าผมกลัวโดนไล่ออกอะครับดีสำเนียกตัวเองกันบ้างก็ดีนะกูอยากรู้ว่าใครเป็นคนโพสต์วะแม่งยอดกดไลค์เป็นพันแล้วอะกูก็ไม่รู้อะแต่ดังแน่ผู้จัดการแกโง่เนอะป่านนี้ยังไม่รู้ตัวอีก เมื่อไหร่บอสจะมาวะเบื่ออีป้าหน้าแกสกปรกนี่เต็มทนแล้วนี่พวกแกนินทาอะไรกันปากพวกแกไม่เคยว่างเลยนะเดี๋ยวเอาหัวแม่เท้ายัดปากเลยเนี่ยหัวเราะอะไรกันอีบ้าบอสมาพอดีเลยค่ะพอดีว่าพี่มีเอกสารให้เซ็นนะคะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณนะคะเดี๋ยวเชิญที่ห้องของฉันด้วยค่ะได้สิคะบอสว่าเล่นมาแน่เลยนอนไล่ออกแน่เลยว่ายังไงคะคุณนิ้งมีอะไรพี่รับใช้คะฉันไล่คุณออกว่าไงนะคะบอสบอสพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะพี่ทำอะไรผิดเหรอคะบอสถึงมาไล่พี่ออกนั่นไงมาพอดีเลยเข้ามาได้สวัสดีจ้ะยามเอ๊ะบอสเรียกยามมาทำไมคะฉันผิดหวังในตัวคุณมากจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนทำงานเก่งนะถึงแม้พนักงานจะนินทาคุณเยอะก็เถอะแล้วตกลงฉันทำอะไรผิดเหรอคะคุณยังไม่เห็นคลิปสินะบอสคะบอสกำลังเข้าใจผิดนะคะที่จริงแล้วอะยามคนนี้เขาช่วยชีวิตพี่ไว้ค่ะหมายความว่ายังไงอะนี่เดี๋ยวเรามาทำท่าดังในเน็ตกันนะจะดีเหรอคุณถ้ามีคนเห็นนะเราโดนไล่ออกกันเลยนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าใครเขาจับได้นะเธอเขาบอกว่าลูกอมติดคอแล้วเธอก็มาช่วยชีวิตฉันไงคุณนี่โคตรฉลาดเลยอะมาเลยดีกว่าคือเมื่อเช้าอะครับคุณตุ๊กตาลูกอมติดคอครับผมก็เลยรีบเข้าไปช่วยครับจริงค่ะคุณนิ้งอ๋องั้นฉันต้องขอโทษพวกคุณสองคนด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจพวกคุณผิดไปนี่ค่ะคุณนิ้ง